ในแง่วิศวกรรมเราไม่คำนึงถึงอายุเพราะรถคันนี้มันไม่ใช่สภาพเมื่อปี2513ละเครื่องยนต์ระบบเกียร์เปลี่ยนไปแล้วโครงสร้างตัวถังเปลี่ยนใหม่หมดละการเปลี่ยนนั้นเนี่ยถูกตรวจสอบอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่แต่สาระสำคัญคือสภาพการต่อเติมในทะเบียนนะบอกว่าเป็นก๊าซ NGV หรือว่า CNG จำนวน3ถังครับแต่เราเห็นว่ามีจำนวนมากกว่านั้นพี่ไกรเลิศครับเหตุการณ์วันนั้นที่ไปประสบพบเจอไปเจอเหตุนี้ได้ยังไงครับวันนั้นเนี่ยผมได้ขับรถมานะครับรถยนต์ส่วนตัวผมได้เห็นรถบัสคัน2ควันมันขึ้นบนหลังคารถแป๊บเดียวเนี่ยไฟก็ลุกลามฝั่งมันขับแล้วผมฉีดแล้วมันไม่ดับผมก็ถอยไปประตูหลังเพื่อจะเอาถังดับเพลิงเนี่ยไปฉีดประตูหลังแล้วจะมีอีกพลเมืองดีท่านนึงอยู่ข้างซ้ายผมเนี่ยผม2ขั้นเนี่ยก็คือพยายามจะทำยังไงก็ได้ให้เข้าประตูหลังให้ได้ด้วยความเร็วประมาณ4นาทีหมดเลยครับกรณีแบบนี้นี่ประเมินยังไงฮะอย่างคันนี้คือเค้าอยู่มาเป็นแบบหลาย10ปีมากคือทางอาจารย์มองไงฮะเรื่องในแง่วิศวกรรมเราไม่คำนึงถึงอายุเพราะรถคันนี้มันไม่ใช่สภาพเมื่อปี2513ละเครื่องยนต์ระบบเกียร์เปลี่ยนไปแล้วโครงสร้างตัวถังเปลี่ยนใหม่หมดละการเปลี่ยนนั้นเนี่ยถูกตรวจสอบอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่แต่สาระสำคัญคือสภาพการต่อเติมอย่างที่เห็นครับในทะเบียนนะบอกว่าเป็นก๊าซ NGV หรือว่า CNG จำนวน3ถังครับแต่เราเห็นว่ามีจำนวนมากกว่านั้นตรงนี้มันต้องตรวจสอบครับว่าการติดตั้งเพิ่มเติมนั้นเนี่ยติดตั้งหลังจากขนส่งตรวจสภาพรถแล้วหรือติดตั้งก่อนคือการดัดแปลงสภาพเป็นก๊าซเนี่ยนะครับมันจะต้องมี1มีวิศวกรเซ็นรับรองก่อนเอาใบวิศวกรเซ็นรับรองแล้วขนส่งตรวจดูไหมว่าวิศวกรมีการเซ็นรับรองไหมถ้าเซ็นเอาละวิศวกรถูกต้องแล้วได้ตรวจดูไหมว่าจำนวนถังถูกต้องไหมตำแหน่งที่ติดตั้งถูกต้องไหมเปลี่ยนแปลงทฤษฎีใหม่หมดอีกอย่างนึงเดิมทีเนี่ย CNG ไอ้ compressed natural gas หรือว่า NGV ที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับทฤษฎีมันบอกว่าแรงดันมันสูงมากถ้ามันเกิดรั่วมันจะพุ่งขึ้นข้างบนอย่างรวดเร็วทำให้โอกาสติดไฟน้อยทีนี้พอมันไปติดใต้ตัวถังรถพอรั่วปุ๊บก๊าซมันพุ่งขึ้นข้างบนเนี่ยมันติดพื้นรถมันก็เป็นธรรมดาของก๊าซที่ต้องหนีฟุ้งกระจายออกมาแล้วก็มีคนบอกว่ามีการติดตั้งถังก๊าซเพิ่มเติมตรงนี้ไอ้ตรงนี้แหละครับด้านขวาด้านขวาคนขับด้านขวาประตูคนขับตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งที่เกิดไฟตำแหน่งแรกแล้วทีนี้มันก็ลามเข้าไปในห้องโดยสารถ้าดูจากควันที่ออกมาเนี่ยควันระยะแรกมันเป็นควันดำซึ่งถ้ามันเป็นสารไวไฟพวกน้ำมันหรือก๊าซติดมันจะลุกพรึบขึ้นมาทันทีก่อนไอ้ควันเนี่ยมันจะมีน้อยไอ้นี่แสดงมันคู่กับวัสดุอื่นละพวกพรมปูเพื่อนพวกอะไรพวกเนี้ยนะฮะประเด็นแรกต้องหาก่อนว่าไอ้เหตุครั้งเนี้ยมันเริ่มต้นจากอะไรทุกคนบอกเกิดจากยางหน้าขวาระเบิดแล้วรถแถออกไปทางขวาแล้วก็ไปสะกิดกับไอ้แท่งปูนบาริเออร์ทีนี้พอยางระเบิดแล้วไอ้ล้อที่มันบดไปกับพื้นถนนมันทำให้เกิดประกายไฟตรงนี้หรือเปล่าแล้วไปโดนกับแก๊สที่ว่ามันจะทำให้ระบบการป้องกันภัยของเราต่อไปมันทำได้ง่ายขึ้นทัศนศึกษาเนี่ยในมุมอาจารย์มองไงฮะอาจารย์เดลครับหมอเดลครับทั้งมีและไม่มีคือความหมายก็คือว่าไม่มีเนี่ยก็คือดูให้ดูพัฒนาการเป็นหลักทัศนศึกษาถ้าพูดถึงว่าออกนอกรั้วไปไกลๆสำหรับเด็กอนุบาลไม่มีครับแต่ถ้าสำหรับเด็กประถมต้นประถมปลายกลุ่มพวกนี้อยู่ในละแวกของชุมชนนั้นถ้าเกิดว่าเป็นในระดับของมัธยมก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่ห่างมากขึ้นพร้อมๆกับการพัฒนาบริหารความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงไม่พอซักซ้อมด้วยนะว่าเราได้ทำทั้งต้นทางระหว่างทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วหรือยังท่านมองไงตอนนี้ในมุมศึกษาธิการคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าเมื่อวานนี้ที่ดูในกระแสนะครับแรกๆก็ยกเลิกหลังๆก็มาเสียงก็มาเถียงกันสมมติว่าเขาไปแข่งกีฬาแห่งชาติแล้วนั่งรถบัสไปแล้วเกิดอุบัติเหตุต้องงดกีฬาแห่งชาติไหมครับคืออย่างที่คุณหมอบอกว่ามันควรจะต้องมีการจัดการเนี่ยตามช่วงวัยอย่างวันนี้ท่านรัฐมนตรีท่านก็ได้ให้แนวทางว่าต่ำกว่าป.4คือไม่ต้องออกเลยนะครับแต่ถ้าจะไปนะครับผู้ปกครองต้องไปด้วยถ้าผู้ปกครองไม่ไปก็ไม่ให้ไปผมว่าคนขับคนเนี้ยจริงๆ เขามีความรับผิดชอบระดับหนึ่งแต่เขาขาดความรู้จะเห็นได้ว่าเขาลงมาเนี่ยเขาพยายามไปหยิบอะไรสักอย่างในช่องกลางรถเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นถังดับเพลิงหรือถังน้ำสำหรับล้างรถก็ตามเมื่อหยิบแล้วไม่ได้จะกลับมาที่ประตูเนี่ยไฟมันแลบแล้วไอ้ตอนนั้นน่ะคือเขาขาดความรู้ว่าต่อไปจะต้องทำอะไรเขาจึงวิ่งออกไปท้ายรถเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ถูกฝึกฝนมาไม่ได้ถูกเตรียมการให้รับมือกับสถานการณ์แบบนี้มันมี3คำฮะทักษะสัญชาตญาณและจิตสำนึกครับใช่คนขับไม่มีทักษะครับแต่มีสัญชาตญาณครับมีสัญชาตญาณแต่ยังไม่มีจิตสำนึกใช่ครับในภาษาบ้านๆสัญชาตญาณเนี่ยผมเรียกเหมือนสมองส่วนสันดานน่ะพี่หนุ่มรู้จักสมองส่วนสันดานไหมอยู่ข้างสันดานนะฮะหมอเรียกเพราะๆฮะให้มันเป็นสมองส่วนสันดานมันมีทั้งดีและเลว
เวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาปุ๊บสมอง3ส่วนก็คือส่วนสัญชาตญาณกับส่วนอารมณ์อารมณ์ล้วนๆกับเรื่องของสมองจิตสำนึกครับเวลาที่เกิดเหตุขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสมองส่วนจิตสำนึกเนี่ยมันจะชัตดาวน์ครับหยุดการทำงานหมดเลยมันจะเหลืออยู่สมอง2ส่วนก็คือสัญชาตญาณกับอารมณ์ล้วนๆเลยฮะทีนี้มันอยู่ที่การฝึกฝนฮะถ้าฝึกฝนมาต่อเนื่องกันสัญชาตญาณนี้มันจะทำงานขึ้นมาทันทีในขณะที่ฉุกเฉินประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราฝึกหรือเปล่าแล้วฝึกไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยฝึกจนเข้าสู่สมองส่วนสันดานนะสันดานนะกลายเป็นสันดานดีตอนนี้นะครับอยู่ในสายกับทางคุณชีพน้อมเสียนนะครับรถคันนี้ได้มีการไปตรวจสอบกับทางขนส่งแล้วใช่ไหมฮะครับรถคันนี้ได้มีการตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ชำระภาษีประจำปีเรียบร้อยนะครับผ่านการตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทางบกมาแล้วครับการสืบสวนประเด็นครั้งนี้เราจะบูรณาการกันนะครับมีกรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็ตำรวจภูธรแล้วก็ทางเจ้าที่ปตท.นะครับลงพิสูจน์จากภาพที่เห็นกันเนี่ยแล้วก็จากสมุดประจำรถนะสมุดทะเบียนว่ามีจำนวนถังแก๊ส CNG เนี่ย3ถังแต่จากภาพที่เห็นเราจะเห็นว่ามีมากขึ้นก็คงจะต้องถามว่าไอ้จำนวนการเพิ่มของถังแก๊สเนี่ยเขามาเพิ่มหลังจากตรวจสภาพประจำปีอย่างนั้นใช่ไหมครับจำนวนถังแก๊สที่เห็นในภาพในหลักฐานการประวัติรถนะครับมันจะถูกต้องตรงกันเป็น6ถังแต่ข้อที่จริงแล้วหลังจากที่เราไปตรวจสอบประเด็นปรากฏว่าเราพบถังแก๊สณปัจจุบันนะครับประมาณ11ถังนะครับเราก็ต้องหาที่มาไปสืบไปว่ามันมาเพิ่มตอนไหนอย่างไรนี่อยู่ในขั้นตอนพิสูจน์หลักฐานครับเรื่องของการเอาผิดบริษัทนี่เป็นไงบ้างครับบริษัทรถทัวร์คันนี้ครับในเบื้องต้นนะครับก็ทางกรมเองก็สั่งระงับใบอนุญาตประกอบการขนส่งรายนี้นะครับเขามีรถในประกอบการ2คันการขนส่งทางบกก็สั่งระงับไว้ก่อนห้ามมีการเดินรถนะครับแล้วก็ทำการสืบสวนมีการผิดเกิดขึ้นจากตัวรถเกิดขึ้นจากคนขับรถหรือเกิดขึ้นจากผู้ประกอบการไม่ดูแลรถที่ดีกรมการขนส่งทางบกก็จะทำการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการรายนี้ครับเพราะทัศนศึกษายังจำเป็นเพียงแต่ขอให้เป็นไปตามพัฒนาการและการซักซ้อมแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจำด้วยครับ